ช่อง7 Big Change Big TV กำลังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายสำหรับทีวีช่องใหญ่อย่างช่อง7ต้องถูกผู้ผลิตรายการรายใหญ่ตีตัวออกจากเพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนค่าเช่าเวลาได้และโผล่ไปหาช่องเล็กแต่ทุนหนาอย่าง PPTV พร้อมอ้าแขนรับเต็มที่เพราะถือเป็นการสร้างฐานผู้ชมได้รวดเร็วการจากไปของ The Voice รายการประกวดร้องเพลงที่ได้รับความนิยมสูงจากช่อง3ไปยัง PPTV เป็นเซอร์ไพรส์แรกที่เรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยเพราะบอกล่วงหน้าเพียงไม่ถึง3เดือนทำให้ช่อง3ต้องวุ่นหารายการใหม่มาลงแทนแต่กรณีของรายการกิ๊กดูสงครามเพลงเงาเสียงที่ย้ายไป PPTV นั้นต้องเรียกว่าเป็นการย้ายที่กระทันหันมากชนิดที่ช่อง7ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ารายการแม่เหล็กของช่องจะถูกตีจากตัวเลขเรตติ้งรายการวาไรตี้เกมโชว์ของช่อง7ในปีนี้จะพบว่ารายการวาไรตี้ที่เรตติ้งสูงสุดของช่อง7คือ MasterChef Thailand ซึ่งเป็นรายการประเภทซีซันนอลคือมาเป็นช่วงเวลาตามฤดูการแข่งขันและรายการที่มีเรตติ้งรองลงมาอีก3อันดับล้วนแต่เป็นรายการประเภทซีซันนอลเช่นเดียวกันที่ออกอากาศในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์โดยมีรายการกิ๊กดูสงครามเพลงเงาเสียงอยู่ในอันดับที่5แต่เป็นรายการหลักออกทุกคืนวันอังคารต่อเนื่องและรายการวาไรตี้ที่ทำเรตติ้งสูงสุดของช่วงวันทำงานด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 2.995 ตามมาด้วยรายการตก10หยิบล้านที่ออกอากาศทุกช่วงเย็นก่อนละครเย็นในวันทำงานที่ได้เรตติ้งเฉลี่ย 2.782 การจากลาของกิ๊กดูสงครามเพลงเงาเสียงนับเป็นสถานการณ์ยากลำบากชนิดที่ช่อง7ไม่เคยเจอมาก่อนเพราะในยุคอนาล็อกคู่แข่งมีน้อยรายผู้ผลิตรายการส่วนใหญ่ต้องต่อคิวเข้าหาและช่อง7ที่เป็นฝ่ายบอกเลิกรายการเองเสียมากกว่าแต่เมื่อเข้าสู่ดิจิตอลทีวีภูมิทัศน์ทีวีเปลี่ยนคู่แข่งเพิ่มขึ้นทีเดียวเป็น22รายแต่ต้องแย่งชิงเค้กก้อนเดิมแถมขนาดเล็กลงเรื่อยๆจากสื่อออนไลน์และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันผู้ผลิตรายการต้องเผชิญความเสี่ยงจากรายได้โฆษณาที่อาจจะไม่ได้ตามเป้ายิ่งเมื่อต้องจ่ายค่าเช่าเวลาเช่นเดิมโดยเฉพาะช่อง7ที่มีรูปแบบเดียวเช่าเวลาคิดเป็นเงินหลักหลายแสนบาทต่อตอนและยังมีค่าใช้จ่ายในการผลิตและหากเป็นรายการเพลงก็ต้องเจอค่าลิขสิทธิ์เพลงที่นำมาออกในรายการอีกด้วยมีสิทธิ์ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอนหลังจากมีกระแสข่าวออกมาซูโม่กิ๊กเกียรติกิจเจริญได้โพสต์แจ้งใน Facebook ว่าสาเหตุที่ย้ายจากช่อง7ไป PPTV ก็เพราะค่าเช่าแพงก่อนหน้านี้มีเจ้าของรายการขนาดเล็กและกลางซึ่งมีทั้งเลิกรายการและปิดบริษัทเช่นกรณีของบริษัท Triple Two ของซูโม่กิ๊กและติ๊กกลิ่นสีที่เคยผลิตรายการเกมพันหน้าและร้องแลกไข่หากอยู่ในสถานการณ์ปกติช่อง7ก็คงไม่กระทบอะไรมากนักเพียงแค่รายการเดียวจากไปหารายการใหม่มาทดแทนได้ไม่ยากแต่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีเป็นช่วงที่ยากจะหารายการใหม่เข้ามาเสริมผังอีกทั้งช่อง7กำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ละครพามไทม์เรตติ้งตกลงมามากโดยเฉพาะจากพ่อมดเจ้าเสน่ห์ในช่วงวันพุธพฤหัสเรตติ้งต่ำสุดอยู่ที่ 2.763 ในวันลอยกระทงที่ผ่านมาซึ่งปกติเป็นวันที่เรตติ้งตกอยู่แล้วเพราะคนออกไปนอกบ้านแต่ละครช่วงหลักพรามไทม์ของช่อง7ก็ไม่เคยเจอกับสถานการณ์เรตติ้งลดต่ำกว่า3เช่นนี้มาก่อนโดยรวมแล้วละครช่วงหลักหลัง2ทุ่มของช่อง7เรตติ้งเฉลี่ยไม่มีเรื่องใดได้เกิน5ละครนางทิพย์ที่เพิ่งจบไปนั้นมีเรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่ 4.11 เท่านั้นละครที่ยังสามารถสร้างเรตติ้งให้กับช่อง7ในช่วงนี้จึงกลายเป็นละครพื้นบ้านจากวงอย่างเช่นสังทองและละครเย็นที่ช่วยมาฟื้นเรตติ้งของช่อง7ได้บ้างท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของวงการทีวีก็คงต้องจับตามองการเปลี่ยนแปลงของช่อง7ว่ากำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรในไม่ช้านี้กันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก positioningmag.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ